สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นกันอยู่นี้ครับก็คือเป็นตู้ที่เป็นตู้เมนนะครับระบบไฟ3เฟสนะครับผมอันนี้ก็คือที่จะไปควบคุมระบบแอร์ 150,000 BTU นะครับผมที่เป็นระบบไฟ3เฟสนะครับผมตัวนี้ก็ทำการเข้าสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วในตู้นี้นะครับอันนี้ก็คือจำนวน5เครื่องนะครับผม5เครื่องแต่ว่าชุดแอร์ 150,000 BTU นะครับที่จะมาติดตั้งนะครับมีด้วยกัน12ชุดนะครับผม12ชุดนะครับก็เพิ่มอันนี้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็กำลังตู้ที่2นะครับสายที่เอาไปควบคุมแอร์นะครับผมก็ได้ทำการหย่อนสายลงมาเข้ามาที่ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาที่ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็3ชุดนะครับอันนี้3ชุดนะครับตู้นี้แต่ว่าตัวลูกสกิตนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับผมลูกสกิตเหมือนตู้ที่1ก็คือนี่นะครับก็เป็นแบบระบบ3เฟสนะครับนี่นะครับก็คือเป็นระบบ3เฟสทั้งหมดนะครับ5ชุดนะครับผม5ชุดอันนี้3ชุดนะครับยังไม่ได้ใส่ลูกนะครับตู้ที่2แล้วก็อาจจะมีอีกตู้หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็หย่อนสายมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ละชุดก็ทำการมาร์กสายไว้นะครับมาร์กสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาร์กสีไว้เรียบร้อยว่าชุดไหนเป็นชุดไหนแล้วก็เฟสไหนเป็นเฟสไหนนะครับผมได้ทำการมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือตู้โหลดเซนเตอร์นะครับระบบไฟ3เฟสนะครับผมควบคุมแอร์นะครับ 150,000 BTU นะครับผมใช้ด้วยกัน3ตู้นะครับจำนวนแอร์ก็คือ12เครื่องนะครับผมอันนี้ตู้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้นะครับสายที่เดินมานะครับโน่นนะครับมาจากด้านบนเลยนะครับผมตามรางนี่นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ขนาดสายที่เอาไปควบคุมแอร์ก็คือสายขนาดเบอร์10นะครับผมนะครับสายขนาดเบอร์10นะครับแต่ว่าสายเมนหลักนะครับที่มาเข้าหัวเมนเบรกเกอร์ก็คือสายเบอร์35นะครับสายนิวตันแล้วก็สายกราวก็เบอร์35เหมือนกันนะครับผมนะครับตู้นี้ก็เบอร์35ทั้งหมดเหมือนกันนะครับตู้นี้แต่ว่าตู้แรกนะครับผมตู้แรกสายเมนที่มาเข้านะครับผมก็จะใหญ่หน่อยนะครับสายเบอร์70นะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับก็คือสายเบอร์70นะครับทั้ง3เฟสเลยนะครับผมทั้ง3เฟสแต่ว่ากราวกับนิวตันก็จะเป็นสายเบอร์35นะครับก็เลยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสายที่เอามาเข้าตรงตู้โหลดเซนเตอร์นะครับสายที่มาจากแอร์นะครับอันนี้นะครับสายที่มาจากแอร์นะครับผมอันนี้ใส่เฟสกันน้ำนะครับเฟสกันน้ำแล้วก็ใส่ท่อสีขาวนะครับท่อสีขาวท่อไฟสีขาวนะครับอันนี้นะครับพวกนี้ก็ดำเนินการต่อนะครับต่อสายเข้าใส่ลูกสกิตเบรกเกอร์เข้าไปแล้วก็ต่อจามสายเข้าไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม